ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคือครูคนเก่งคนดีของพวกหนูถ้าคนที่เป็นครูได้ยินคำพูดแบบนี้นี่คงจะเกิดกำลังใจมากทีเดียวนะคะเพราะนี่คือความสำเร็จในอาชีพครูนะคะดิฉันว่าอย่างนั้นคือถ้อยคำที่มาจากความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กๆที่บอกว่าเรามีคุณค่ากับพวกเขาแค่ไหนโดยเฉพาะชีวิตของคนที่เป็นครูบ้านนอกครูในถิ่นชนบทที่ห่างไกลตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะห้องสมุดที่มีหนังสือดีๆมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังกันที่นี่ www.thaipbsradio.com เปิดให้บริการคุณตลอดเวลาค่ะทั้งการฟังแล้วก็การดาวน์โหลดและเราจะมีการอัปเดตตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ6นาฬิกานะคะเสร็จงานการภารกิจประจำวันแล้วก็เข้ามาคลิกฟังตอนใหม่ๆได้และตอนนี้บทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทครูบ้านนอกกำลังมีให้คุณได้ฟังแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังเลยเพิ่งจะมีโอกาสคลิกมาฟังก็สามารถที่จะไปเก็บตอนเก่าๆได้ตั้งแต่ตอนที่1ที่เล่าประวัติที่มาที่ไปของนวนิยายเรื่องนี้รวมไปถึงภาพยนตร์ครูบ้านนอกที่โด่งดังในอดีตวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะร่วมต้อนรับวันครูและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของศิลปินมรดกอีสานครูคำหมานคนไข่กับผลงานที่เรียกได้ว่าโด่งดังเป็นตำนานครูบ้านนอกแล้วก็วันนี้ตอนที่7นะคะเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยครูปิยะรู้จักกับหมอสมบัติอดีตทหารเสนารักษ์ที่มาเป็นหมอเถื่อนรักษาชาวบ้านหมอสมบัติก็เป็นหมอที่ชาวบ้านค่อนข้างจะให้ความศรัทธานะคะคือไม่ได้เป็นหมอที่งกเข็มแต่เป็นหมอที่เห็นใจแล้วก็มีเมตตาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหมอจริงๆในส่วนของครูปิยะก็ประสบความสำเร็จในการขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้ที่กระท่อมแล้วก็ที่โรงเรียนมีตาน้ำไหลออกมาทำให้เขามีน้ำกินน้ำใช้มีน้ำเอาไว้ให้เด็กๆได้อาบน้ำรดน้ำผักรดน้ำดอกไม้ในขณะที่ชีวิตกำลังไปได้ด้วยดีวันหนึ่งครูปิยะกลับมาพบว่าบ้านของเขาถูกงัดแต่โชคดีไม่มีอะไรหายเพราะว่าไม่มีอะไรให้ขโมยครูปิยะยังไปหาจานเคียนผีบ้าเพื่อนบ้านเพียงหนึ่งเดียวหลังจากที่เขาได้ยินเสียงแคนอันไพเราะล่องลอยมาตามลมและเมื่อไปเยี่ยมบ้านจานเคียนผีบ้าครูปิยะก็พบว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนบ้าอย่างที่ชาวบ้านเรียกขานแต่กลับกลายเป็นช่างฝีมือที่มีฝีมือเรียกว่าฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวบ้านของจานเคียนผีบ้านนั้นเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่บ่งบอกถึงความละเอียดประณีตแล้วก็เป็นประเบียบเรียบร้อยของเจ้าของบ้านครูปิยะไปฝากตัวอยากจะเรียนวิชาการเป่าแคนจากจานเคียนแต่จานเคียนกลับมอบพินมาให้หนึ่งตัวโดยบอกว่าน่าจะเหมาะกับครูปิยะมากกว่าพอกลับมาครูหนุ่มก็เพลิดเพลินกับเสียงพินแต่แล้วคืนนั้นฝนตกหนักตื่นขึ้นมาผักที่ปลูกเอาไว้ล้มระเนระนาดบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็ถูกดินถล่มถมจนตื้นขึ้นเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเอาไว้พังทลายเสียหายหมดแล้วก็ถูกเยาะเย้ยว่าถึงแม้จะขยันอย่างไรก็สู้ธรรมชาติที่นี่ไม่ได้หรอกชีวิตของครูปิยะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับครูบ้านนอกตอนที่7ในตอนเช้าวันนั้นครูใหญ่คำเมาแจ้งกับปิยะและดวงดาวว่าที่ประชุมกลุ่มตกลงว่าจะปิดเทอมในวันจันทร์และจะเปิดในวันที่1กันยายนเทอมต้นนี้ปิดเพียง25วันเท่านั้นเพราะเกรงว่าเวลาเปิดเรียนในรอบปีจะไม่ครบ180วันทำไมต้องปิดวันจันทร์ครับ
ฝนตกแล้วมีน้ำทำนาแล้วก็น่าจะปิดพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้เรื่องปิดเทอมเราถือเป็นประเพณีว่าต้องสั่งปิดในวันศุกร์และนับวันปิดตั้งแต่วันจันทร์ได้กำไรเสาร์อาทิตย์2วันและวันปิดวันสุดท้ายก็ต้องเป็นวันศุกร์เพื่อจะได้เปิดเทอมใหม่ในวันจันทร์อย่างนี้เรียกว่าได้กำไรทั้งหัวและท้ายรวม4วันซึ่งไม่นับเป็นวันปิดเทอมครูใหญ่คำเมาชี้แจงทำให้ปิยะก็ยังไม่เข้าใจนะคะปิยะก็ยังงงอยู่ก็ถามว่าแล้วทำไมต้องพิถีพิถันนับวันนับคืนเรื่องปิดเทอมนักล่ะครับปี11พวกครูเราก็มีวันปิดภาคเรียนตั้งเกือบ3เดือนนอกเหนือไปจากวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการประจำปีครูดวงดาวก็พูดขัดขึ้นมาว่าแหมคุณปิยะคะใครๆเขาก็อยากปิดเทอมนานๆกันทั้งนั้นแหละหนูเข้าใจที่ครูใหญ่พูดสมมติว่าเราปิดเทอมเพียง25วันแต่ถ้าเอากำไรหัวท้ายเสาร์อาทิตย์อีก4วันก็เท่ากับว่าเราได้ปิดจริงๆ29วันปิดเทอมนี้หนูว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆยังไม่รู้ว่าจะขอตังค์คุณพ่อได้หรือเปล่ากลายเป็นว่าใครๆก็เข้าใจมีปิยะคนเดียวที่ไม่เข้าใจวิธีคิดแบบนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบไทยๆมากนะคะซึ่งตั้งแต่ปี2521ที่เรื่องนี้พิมพ์ออกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันดิฉันว่าเราก็มีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเทอมหรือว่าการลางานไม่ต่างกันแนวคิดนี้เลยครูใหญ่ก็ถามปิยะว่าจะกลับกรุงเทพหรือว่าจะไปไหนหรือเปล่าในช่วงปิดเทอมปิยะตอบว่าผมว่าจะไปเยี่ยมบ้านที่อำนาจเจริญสัก 3-4 วันแล้วก็จะไปกรุงเทพเยี่ยมหลวงลุงสัก3วันแล้วก็จะกลับมาที่นี่จะกลับมาทำไมล่ะคะแหมทำไมถึงรีบกลับมานักหรือว่าจะไปช่วยสาวๆดำนาว่าแต่ว่าเป็นไงบ้างล่ะคะฝนตกแล้วผักที่คุณปลูกเอาไว้คงจะงามน่าดูปิยะก็เลยบอกว่างามนะงามแน่แต่บ่อน้ำพังหมดเลยครูใหญ่คำเมาก็เลยบอกว่าขุดบ่อหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ใส่ท่อก็พังเอาไว้หมดฝนค่อยขุดใหม่คราวนี้หาท่อซีเมนต์ใส่ด้วยล่ะแล้วเรื่องโรงเรียนเราล่ะครับที่ครูใหญ่พูดกับหัวหน้าหมวดวันนั้นได้ความว่าอย่างไรบ้างปิยะหันมาเรื่องสำคัญซึ่งครูทุกคนควรจะปรึกษากันหรือว่าการของงบประมาณสร้างโรงเรียนก็ต้องมีการวิ่งเต้นกันด้วยเรียบร้อยแล้วพ่อลืมบอกว่าโรงเรียนของเราได้งบประมาณแล้วหัวหน้าหมวดบอกว่าตำบลเราได้โรงเดียวเงินเป็นแสนเชียวนะเขาว่าเสียมังกรประมูลได้คงจะลงมือก่อสร้างตุลานี้เป็นอย่างช้าครูใหญ่กล่าวด้วยความดีใจทั้งปิยะและดวงดาวก็แสดงความดีใจที่จะได้อาคารเรียนหลังใหม่โดยเฉพาะปิยะเขารู้สึกว่าถ้าสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้วเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานที่เรียนคงจะมีเวลาคิดและก็ทำอย่างอื่นสำหรับเด็กๆมากขึ้นส่วนดวงดาวนั้นถึงแม้ว่าจะไม่คิดเป็นครูอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่เธอก็เหมือนกับครูทั่วไปที่ต้องการสอนโรงเรียนที่มีอาคารดีๆสวยๆอย่าลืมขอให้เขาสร้างส้วมแถมให้ด้วยนะครับผมทราบว่าแบบแปลนสร้างโรงเรียนประชาบาลไม่มีส้วมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้นักเรียนนี้ไปถ่ายที่ไหนปิยะเตือนครูใหญ่ล่วงหน้าอ้อของหนูขอแถมเสาธงใหม่นะคะเอาเสาธงเหล็กเลยหนูจะปลูกดอกไม้สวยๆรอบเสาธงอ้าวไหนว่าคุณจะย้ายเข้าเมืองไงล่ะครับปิยะแกล้งแซวอ๋อย้ายแน่ค่ะหนูไม่อยู่ที่นี่จนตายหรอกค่ะหญิงสาวทำเสียงแดกดันกล่าวกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือกระบวนวิธีสอนของครู
การกำหนดเนื้อหาในหลักสูตรนั้นเป็นเรื่องของนักการศึกษาระดับชาติที่จะตั้งจุดประสงค์การเรียนและเป้าหมายของการศึกษาเอาไว้นักการศึกษาเหล่านั้นต้องการให้คนในชาติมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชามาให้ครูสอนความสำเร็จของเป้าหมายการศึกษาของชาติไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักสูตรหรือเอกสารวัสดุแบบเรียนใดๆแต่อยู่ที่กระบวนวิธีสอนของครูซึ่งขึ้นกับความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงปิยะยังจำคำสอนของอาจารย์หนุ่มปริญญาเอกจากเมืองนอกที่สอนเขาเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนว่าหลักสูตรเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายส่วนครูเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังนั้นครูจึงเป็นผู้กำหนดดอกผลทางการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนของครูมีอยู่2ตอนตอนแรกครูสอนหรือไม่สอนถ้าครูไม่สอนเป็นเพียงแค่นั่งบังเสารับเงินเดือนรอวันเกษียณอายุเพื่อรับบำนาญการศึกษาก็พังไปหมดแถบแล้วตอนที่2ถ้าครูสอนก็ต้องถามต่อไปว่าสอนอย่างไรสอนโดยวิธีบอกสอนให้จดสอนให้จำหรือว่าสอนให้ทำหรือว่าสอนให้รู้จักคิดการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์คือสอนคนไม่ใช่สอนหนังสือหมายความว่าอย่างไรครับปิยะจำได้ว่าเขาถามอาจารย์ผู้นั้นไปอย่างนี้และคำตอบก็คือสอนคนหมายความว่าทำทุกอย่างที่จะช่วยให้คนเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถมีความคิดและมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นสอนหนังสือหมายความว่าสอนให้คนรู้หนังสือท่องจำตามตำราแต่ปฏิบัติจริงๆไม่ได้เธอจำไว้เมื่อออกไปเป็นครูพวกเธอจะต้องสอนคนไม่ใช่ไปสอนหนังสือคำพูดของอาจารย์ยังก้องอยู่ในหูของครูปิยะช่วงระยะ2เดือนของการเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองบ่าว้อปิยะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆในหมู่บ้านเป็นคนดีการสอนของเขามีทั้งวิธีบอกวิธีอบรมให้ฝึกหัดทำเองครูทำให้ดูแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติทำจริงอย่างเช่นเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็ให้นักเรียนขุดหลุมเตรียมดินแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกจริงๆแล้วก็ดูแลรักษากันจริงๆหรือเรื่องของการรักษาความสะอาดของร่างกายปิยะก็ให้เด็กเข้าแถวอาบน้ำที่บ่อน้ำของโรงเรียนซึ่งเด็กๆ เคยช่วยเขาขุดและตอนนี้มันก็พังไปซะแล้วคือเป็นคนที่สอนแบบให้ลงมือทำแล้วก็ให้เรียนรู้แบบนอกห้องเรียนในขณะเดียวกันครูดวงดาวและครูใหญ่กลับมีวิธีสอนอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นวิธีที่ครูส่วนใหญ่ของประเทศนิยมกระทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั่นคือการสอนโดยวิธีบอกเนื้อหาของความรู้แล้วให้นักเรียนจดบันทึกความรู้นั้นลงในสมุดเมื่อถึงเวลาสอบก็ถามว่าจำความรู้เหล่านั้นได้มากน้อยและแม่นยำเพียงใดในภาคบ่ายหลังจากอาหารมื้อเที่ยงที่อร่อยอร่อยอันประกอบด้วยส้มตำมะละกอไข่เจียวปลาดุกย่างจิโป่มคั่วใส่เกลือแล้วก็แจ่วบองที่ครูทั้ง3รับประทานร่วมกันที่บ้านหรือว่าอันที่จริงคือกระท่อมของปิยะดวงดาวก็สอนวิชาศีลธรรมชั้นป.2 ของเธอเรื่องที่สอนก็คือความอบอ้อมอารีครูสาวเริ่มการบรรยายด้วยการให้คำจำกัดความว่าความอบอ้อมอารีคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเด็กๆยังไม่เข้าใจทั้งสองคำไม่ว่าจะเป็นคำว่าความอบอ้อมอารีหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครูสาวอธิบายว่าคนเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียวคนที่ไม่โอบอ้อมอารีจะไม่มีเพื่อนฝูงเสร็จแล้วเธอก็เขียนถ้อยคำทั้งหมดลงบนกระดานดำแล้วเอาไม้บรรทัดชี้อ่านดังๆให้เด็กอ่านตามทีละคำอ่านจบสองเที่ยวให้เด็กจดข้อความทั้งหมดลงในสมุดปกอ่อนที่ทางการแจกให้เอาสมุดขึ้นมาจดอย่าคุยกันอย่าเล่นกันนี่เป็นอันหมดกระบวนการสอนเรื่องความโอบอ้อมอารีต่อจากนั้นครูสาวก็หยิบหนังสือวารสารปลายปักอ่านข่าวสังคมเรื่องการแจกของแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชายแดนซึ่งถือเป็นการโอบอ้อมอารีอย่างนึงในขณะนั้นเด็กชายคนหนึ่งเดินมาที่โต๊ะพร้อมด้วยข้อกล่าวหาเพื่อนที่ชื่อทองว่าทองเนี่ยทำให้ดินสอดำของเขาหักดวงดาวรำคาญแต่ก็จำใจทำหน้าที่ครูเธอลุกขึ้นไปหาครูใหญ่คุณลุงคะขอที่เหลาดินสอให้หนูหน่อยอ้อไอ้เครื่องนั้นน่ะเหรอลุงโยนเข้าป่าไปแล้วละไม่รู้ว่าซื้ออะไรมาให้ดินสอดำก็เหมือนกันเขียนได้ตัวนึงก็หักสักทีนึงอย่าว่าแต่เด็กเขียนเลยผู้ใหญ่เขียนก็หักเอามีดเล้าดีกว่าไม่ทราบว่าครูใหญ่กล่าวโจมตีใครซึ่งเป็นผู้เอาดินสอและเครื่องเหลาดินสอส่งให้โรงเรียนเมื่อดวงดาวกลับมาเหลาดินสอให้เด็กคนแรกคนที่2 3 4ก็เข้าแถวออกมาให้เหลาดินสอให้จนทำให้ความโอบอ้อมอารีของเธอขาดสะบั้นใครทำเสร็จแล้วออกไปเล่นข้างนอกได้นี่เป็นถ้อยคำที่เด็กๆอยากได้ยินเหลือเกินและชั่วไม่กี่นาทีต่อมาเด็กๆป.2ของเธอก็ไปวิ่งไล่จับกันอยู่ที่ร่มมันปลาข้างโรงเรียนเด็กบางคนก็ไปยืนดูบ่อน้ำของครูปิยะซึ่งพังเมื่อคืนที่แล้วบางคนก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ดูน่ากลัวว่าจะตกลงมาแข้งขาหักยิ่งนักปิยะซึ่งพาเด็กนักเรียนป.4ขุดดินอยู่ใกล้ๆกันร้องตะวาดให้นักเรียนป.2ของครูดวงดาวลงมาจากต้นไม้ด้วยความเป็นห่วงลงมาเดี๋ยวนี้ขึ้นไปหาอะไรกันหึชายหนุ่มนึกตำหนิครูดวงดาวที่เธอไม่ดูแลเด็กในเวลาเดียวกันครูใหญ่คำเมาผู้สอนตามหลักสูตรเลขคัดเลิกก็กำลังถึงบทให้เด็กป.1คัดหลักสูตรเลขคัดเลิกของครูใหญ่คำเมาที่ว่าก็คือเช้าให้ทำเลขบ่ายให้คัดลายมือแล้วก็เลิกเรียนเดี๋ยวเราจะติดตามครูใหญ่กับกระบวนการสอนแบบเลขคัดเลิกช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่เป็นเพลงแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็เป็นเพลงที่เคยใช้ประกอบภาพยนตร์ครูบ้านนอกในเวอร์ชันปี2521นะคะจะว่าไปแล้ววิธีการเรียนการสอนหรืออาจจะเรียกได้ว่าการจัดการสอนของครูดวงดาวก็คงไม่ต่างอะไรกับครูจำนวนหนึ่งในปัจจุบันนี้คืออ่านเรื่องครูบ้านนอกเนี่ยก็น่าคิดนะคะว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรยังมีอีกกี่มากน้อยที่เป็นครูเหมือนกับครูดวงดาวในตอนนี้คือสอนหนังสือแต่ว่าไม่ได้สอนเด็กนอกเหนือจากครูดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองติดตามวิธีการจัดการสอนของครูใหญ่คำเมาเลขคัดเลิกซึ่งเป็นปรัชญาการสอนของครูใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ครูขมานคนไทยซึ่งเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็เคยใช้ชีวิตเป็นครูบ้านนอกก็คงจะเขียนจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงละค่ะซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะถือว่าเป็นภาพสะท้อนชีวิตครูแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของครูในอดีตร่วมรำลึกถึงครูแล้วก็ร่วมแสดงความอาลัยนะคะต่อการจากไปของครูขมานคนไทยเมื่อต้นเดือนธันวาคม2559กับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องครูบ้านนอกค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรา
ไปฟังกันต่อเลยนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรเลขคัตเลอร์ของครูใหญ่คำเมาเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีญาติพี่น้องเป็นครูอย่าลืมแนะนำให้ฟังกันนะคะบ่ายวันนี้ครูใหญ่เริ่มด้วยการเขียนตัวอักษรตัวโตๆลงบนกระดานดำ4บรรทัดนั่นก็คือโคมีตาโคตาโตอามีโคอามีตาพอเขียนเสร็จก็เอาไม้ชี้ให้อ่านทีละคำให้นักเรียนอ่านตามทั้งชั้นพร้อมกันคอโอโคมออีมีตออาตาโคมีตาเด็กๆ ก็อ่านตามพร้อมกันโดยที่บางคนไม่มองกระดานดำก็อ่านได้เมื่อนำเด็กอ่านจบหนึ่งเที่ยวแล้วครูใหญ่ก็ให้เด็กออกมาชี้ให้เพื่อนๆ อ่านตามแล้วก็สั่งให้เด็กชายโฮมออกมาพาเพื่อนอ่านเด็กชายโฮมผู้เป็นหัวหน้าชั้นก็ออกมาจับไม้บรรทัดยาวๆชี้ที่คำบนกระดานอ่านออกเสียงแล้วเพื่อนๆก็อ่านตามพอเด็กชายโฮมทำหน้าที่เสร็จเด็กคนอื่นๆซึ่งนั่งเป็นแถวบนม้ายาวตัวละ3คนก็ออกมาทำหน้าที่อย่างเดียวกันจนครบถ้วนขณะที่ครูใหญ่กำลังเพลินอยู่กับการดูดบุหรี่มวนเองซึ่งชาวบ้านเรียกว่ายาปาติโมกถามว่าทำไมถึงเรียกว่ายาปาติโมกคล้ายๆกับสวดปาติโมกของพระก็มีคนให้เหตุผลว่ายาสูบชนิดนี้ติดไฟยากกว่าจะจุดไฟติดก็กินเวลานานเท่ากับพระสวดปาติโมกบางคนก็บอกว่าถ้าสูบยาชนิดนี้ก็จะเมานานเท่ากับเวลาพระสวดปาติโมกก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของใครถูกแต่ชาวบ้านก็เรียกบุหรี่ที่มวนเองด้วยใบตองแบบนี้ว่ายาปาติโมกแล้วก็เป็นบุหรี่ที่ครูใหญ่คำเมานี่ชอบเหลือเกินอ่านจบทุกคนแล้วเอากระดานขึ้นมาคัดกระดานในที่นี้ก็หมายถึงกระดานชนวนนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างถ้าในปัจจุบันก็คือหยิบกระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์คือแท็บเล็ตขึ้นมาแต่สมัยก่อนนี่เป็นกระดานชนวนจริงๆจะว่าไปนี่รูปร่างมันก็คล้ายๆกันเลยนะคะกระดานชนวนของเด็กๆส่วนมากกรอบหลุดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดเรียนมีใครทันกระดานชนวนบ้างไหมคะดิฉันไม่ทันนะแต่รุ่นพี่ที่แก่กว่าประมาณสักเกือบ10ปีเนี่ยทันแม้นั้นเก๋มากนะคะมีประสบการณ์การใช้กระดานชนวนครูใหญ่ก็บอกว่าใครคัดเสร็จแล้วออกไปเล่นได้อันนี้เป็นประโยคสวรรค์เลยทีเดียวปิยะให้เด็กนักเรียนป.4 อันนั้นคือครูใหญ่เลขคัดเลิกอ่ะทีนี้มาทางด้านของครูปิยะบ้างนะคะปิยะเนี่ยก็ให้เรียนรู้จากการกระทำจากการลงมือทำจริงๆให้นักเรียนป.4ขุดดินเป็นหลุมลึกต่อจากวันก่อนกำหนดให้4คนรับผิดชอบ1หลุมแต่ละหลุมให้กว้าง1เมตรแต่ส่วนมากเด็กๆขุดได้ลึกไม่ถึงเมตรส่วนความกว้างความยาวได้ตามขนาดที่ต้องการปรากฏว่าทั้ง4กลุ่มทำงานเสร็จตามกำหนดในระหว่างที่ทำงานปิยะก็คอยสังเกตการทำงานว่าเด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการร่วมมือมีความเอาใจใส่ความตั้งใจแล้วก็ดูว่ามีความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละกลุ่มหรือไม่เพียงใดเขาเรียกนักเรียนมานั่งรวมกันที่ร่มไม้ทั้งป.3แล้วก็ป.4วันนี้พวกเราทำงานอีกแบบนึงพวกป.4แบ่งกลุ่มกันขุดหลุมก็ขุดได้ดีเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มสำหรับพวกป.3ที่ให้เก็บกวาดใบไม้และหญ้าแห้งมาถมลงในหลุมเหล่านั้นก็ถือว่าทำได้ดีตามที่ครูมอบหมายครูเห็นว่าพวกเธอทั้งป.3และป.4ต่างก็ตั้งใจทำงานสามัคคีกันรู้จักแบ่งงานกันทำไม่แย่งทำสักคนเดียวหรือไม่เกี่ยงกันมีอยู่ 2-3 คนที่ไม่ค่อยสนใจทำงานชอบปลีกตัวออกจากเพื่อนพวกนั้นต้องให้แก้ตัวใหม่ในคราวหน้าแต่ตอนนี้ครูยังไม่บอกหรอกนะว่าเป็นใครปิยะสอนวิชาการทำงานซึ่งเขาคาดหวังว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหลายเรื่อง
ทั้งความรู้และคุณธรรมและเขาก็เชื่อว่าวิธีสอนแบบนี้ให้ประโยชน์แก่นักเรียนมากกว่าการอธิบายแล้วก็ให้จดตามคำบอกของครูซึ่งก็ถือว่าครูปิยะนี่ทันสมัยมากนะคะทีนี้เหตุผลของการที่ต้องขุดหลุมปลูกต้นไม้ทำไมไม่ปลูกทันทีทำไมจึงต้องขุดหลุมลึกๆแล้วก็ใส่ใบไม้ใบหญ้าลงไปอย่างนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าการเตรียมดินยิ่งเราเตรียมดินดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ต้นไม้มากเท่านั้นต้นไม้ต้องการอาหารเช่นเดียวกับคนอาหารของต้นไม้คือปุ๋ยการใช้ปุ๋ยต้องใส่ลงไปในดินเพราะต้นไม้กินอาหารทางรากขยะมูลฝอยใบไม้ใบหญ้าที่เราทิ้งลงไปในดินจะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยเป็นอาหารที่ดีของพืชต่อไปดินบ้านเราเป็นดินทรายขาดปุ๋ยตามธรรมชาติเราจะต้องเตรียมดินให้ดีเตรียมปุ๋ยเอาไว้ให้ต้นไม้แล้วเราก็ต้องรู้จักบำรุงดินปิยะอธิบายข้อจำกัดของพื้นที่ของบ้านหนองหมาว้อหรืออาจจะเรียกได้ว่าโดยทั่วไปของภาคอีสานแล้วก็บอกว่าที่ต้องมาทำวันนี้วันก่อนๆนั้นซึ่งทำกันได้หลายหลุมพอขึ้นเรียนเทอมหน้าก็ปลูกต้นไม้ได้เลยหลายคนปลูกต้นไม้ไม่โตเพราะว่าไม่ได้เตรียมดินที่ครูพูดให้เธอฟังอย่างนี้พวกเธออาจจะไม่เชื่ออันนี้ก็ต้องคอยดูให้เห็นด้วยตัวเองเราจะปลูกต้นไม้เปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าที่ปลูกใส่หลุมกับปลูกแบบไม่เตรียมดินอันไหนจะงามกว่ากันจากนั้นครูหนุ่มก็สั่งให้เด็กแยกย้ายกันไปล้างมือชายหนุ่มนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เด็กชายที่ชื่อเซียงไม่มาโรงเรียนเขียวเสียงเขาเป็นอะไรไปถึงไม่มาโรงเรียนแม่เขาไม่สบายครับบ้านเขาอยู่ที่ไหนกันอยู่ใกล้ๆเฮือนผมครับแม่เขาชื่อแม่คำครับตอบแล้วเจ้าเขียวก็วิ่งตามเพื่อนๆไปยังบ่อน้ำหลังจากที่รับทราบข้อมูลจากเขียวว่าการที่เด็กชายเสียงไม่มาโรงเรียนเป็นเพราะว่าแม่ป่วยแล้วก็รู้ที่อยู่ของเด็กชายเสียงปิยะก็ปั่นจักรยานไปเยี่ยมแม่ของลูกศิษย์ทันทีเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าบ้านของเด็กชายเสียงนั้นเก่าแล้วก็สร้างด้วยวัสดุราคาถูกมุงด้วยหญ้าคาฝาไม้ไผ่สารลายคุบเรือนครัวใช้ฝาแถบตองเป็นฝาทั้ง4ด้านฝาแถบตองคือฝาที่ทำด้วยใบตองเป็นใบตองใช้คำว่าใบตองซาดตามปกติใช้ฝาแถบตองทำฝาและหลังคาของกระท่อมหรือว่าที่พักชั่วคราวหรือบ้านของคนจนเท่านั้นใต้ถุนบ้านเป็นเล้าไก่กันด้วยไม้ไผ่ริ้วเท่า3นิ้วตีตามแนวตั้งทีๆบันไดมีโซ่ผูกติดกับปลายชานเก่าและเป็นสีดำอันนี้จะแตกต่างไปจากบ้านของจันเคนที่ครูปิยะเพิ่งจะไปมาอย่างลิบลับทีเดียวเมื่อจอดจักรยานชายหนุ่มก็ถามผู้หญิงที่กำลังให้อาหารหมูอยู่ใต้ยุงข้าวว่าบ้านแม่คำใช่ไหมหญิงนั้นตอบว่าใช่แล้วแล้วก็ถามว่าครูมาหาใครปิยะก็เลยถามว่ามาหาแม่คำครับได้ข่าวว่าป่วยใช่ไหมยิงนั้นตอบว่าใช่ป่วยมานานแล้วแล้วก็เรียกเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ติดกันบอกว่าพยอมมีไทยแขกมาหาคำว่าไทยแขกแปลว่าผู้มาเยี่ยมปิยะกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินลอดต้นมะยมมาถึงหน้าบ้านแม่คำมองขึ้นบนบ้านก็ต้องตะลึงเพราะว่าเจ้าของบ้านคือพยอมนั่นเองพยอมก็คือหญิงสาวหน้าตาดีที่เคยช่วยเขาตักน้ำคุณครูมาหาเสียงใช่ไหมคะพยอมทักยิ้มหน้าแดงเจ้าเสียงน้องชายคนเดียวของเธอเคยเล่าสรรพคุณอะไรต่อมิอะไรของครูปิยะให้เธอฟังแทบทุกวันโดยเฉพาะเรื่องของความใจดีและความขยันขันแข็งหญิงสาวเชิญครูหนุ่มให้ขึ้นไปบนเรือน
ซึ่งครูหนุ่มก็ปีนบันไดขึ้นไปด้วยความระมัดระวังพยอมเอาเสื่อมาปูเชิญปิยะนั่งแล้วก็หันไปบอกชายแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งว่าครูใหญ่มาเยี่ยมไม่ใช่ครูใหญ่ขออภัยครูใหม่มาเยี่ยมแล้วก็เรียกชายผู้นั้นว่าพ่อใหญ่ปิยะหันไปยกมือไหว้แล้วก็จำได้ว่าพ่อใหญ่ที่พยอมเรียกก็คือเท่าจ้ำซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นพราหมณ์ในพิธีบายสีสู่ขวัญในวันแต่งงานของเจ้ากาดลูกชายลุงจันเกิ้นนั่นเองพ่อใหญ่เป็นหมอมารักษาแม่ค่ะหญิงสาวแนะนำถัดจากเท่าจ้ำมองเข้าไปด้านในก็เห็นหญิงวัย40กว่าผอมเหลืองซีดนอนอยู่บนที่นอนแคบๆบางๆข้างๆตัวมีขันทองเหลืองใบใหญ่และพานเล็กๆใส่ดอกไม้และเทียนไขเล็กๆครูหนุ่มเชื่อว่านั่นน่าจะเป็นแม่คำแม่ของพยอมและเจ้าเสี่ยงผมทราบว่าไม่สบายก็เลยมาเยี่ยมครับเสี่ยงไปไหนหรือพยอมเขายกมือไหว้คนป่วยแล้วก็หันมาทักทายหญิงสาวแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเสียงไปตักน้ำค่ะเดี๋ยวก็กลับเขาบอกว่าเย็นนี้จะไปใส่เบ็ดที่หนองคำว่าใส่เบ็ดก็คือเอาเบ็ดขันสั้นๆประมาณช่วงแขนไปปักไว้ตามริมน้ำเป็นวิธีจับปลาที่คนในตำบลนี้นิยมแม่ป่วยเป็นอะไรหญิงคนไข้บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเจ็บออดๆแอดๆมานานแล้วเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเจ็บที่ท้องแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวแล้วหมอว่ายังไงครับเท่าจ้ำบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นปานดงเอายาชุดนี้ลองดู 2-3 วันก็คงจะรู้ว่าถูกโรคหรือเปล่าหมอยาตอบแล้วก็ฝนยารากไม้กับแผ่นหินเล็กๆลงใส่น้ำในขันปิยะฟังแล้วก็งงเขาไม่เข้าใจว่าโรคที่ชาวบ้านเรียกว่าปานดงนั้นหมายถึงโรคอะไรเท่าจำอธิบายสรรพคุณของยาชุดนั้นว่าเป็นยาที่ได้มาจากภูเวียงขอนแก่นแก้โรคปานดงหลายอย่างทั้งปานดงขอปานดงงอปานดงเส้นปานดงเอ็นปานดงเลือดปานดงลมแก้ได้หลายโรคครูหนุ่มนั่งดูหมอก็คือเท่าจำฝนยารากไม้ที่ควักออกมาจากถุงผ้าเก่าๆด้วยความรู้สึกไม่สบายใจรากไม้อะไรต่อมีอะไรเหล่านั้นอาจจะมีตัวยาสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงในการรักษาโรคแต่ชายหนุ่มรู้สึกกังวลในกรรมวิธีการปรุงยาซึ่งดูแล้วไม่น่าจะถูกสุขลักษณะเล็บมือยาวๆของหมอแผ่นหินดำๆน้ำที่ตักมาเองจากโอ่งโดยไม่ได้ต้มเหล่านี้อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่เขานึกถึงแพทย์สมัยใหม่ที่ตั้งคลินิกเรียงรายอยู่ในกรุงเทพนึกถึงโรงพยาบาลสถานีอนามัยสำนักงานผดุงครรภ์และแพทย์ประจำตำบลเหล่านี้ไม่มีสักอย่างในหมู่บ้านหนองหมาว้อแล้วความคิดของเขาก็ไปสะดุดอยู่ที่หมอสมบัติซึ่งแม้แต่ครูทองแสนครูบ้านผักอีฮีนผู้มีวุฒิพม.ก็ยังพาเมียมารักษากับหมอเถื่อนเท่าจำฝนยาชุดแรกเสร็จเรียบร้อยก็ยกขันน้ำก็คือขันน้ำที่มีตัวยาเนี่ยใส่หัวของตนบริกรรมคาถาอะไรพึมพำแล้วก็เป่ามนต์ซึ่งก็คือการเป่าลมลงไปในขันน้ำยานั้นแล้วก็ยกไปตั้งไว้ข้างๆหัวคนป่วยแกถุงผ้าใส่ยาห่อที่2ออกมาฝนอีกรายการนี้มีประมาณ10ชิ้นซึ่งชายหนุ่มก็ไม่รู้ว่ามีรากไม้อะไรหรือว่ากิ่งอะไรแก่นอะไรบ้างระหว่างที่ฝนยาก็คุยเรื่องความสำเร็จของการรักษาคนไข้รายอื่นๆว่าใครป่วยหนักหนาอย่างไรก็รักษาหายทั้งนั้นบางคนถึงขั้นหามจากโรงพยาบาลเพราะหมอสมัยใหม่รักษาไม่หายแต่กลับมารักษาด้วยรากไม้หายปิยะก็นั่งฟังไปโดยที่ไม่ได้ขัดคออะไรหมอฝนยาชุดที่2เสร็จเรียบร้อย
จ้าเสียงก็หาบน้ำขึ้นบ้านมาพอรู้ว่าครูมาเยี่ยมถึงบ้านเจ้าหนูน้อยก็ยิ้มกว้างแบบหุบไม่ลงแม่คำเรียกลูกชายให้มากราบครูเจ้าเสียงก็มากราบปิยะแล้วก็บอกว่าจะไปใส่เบ็ดที่หนองใหญ่ผมไปนอนที่บ้านครูได้ไหมครับจะได้ไปยามเบ็ดตอนกลางคืนเสียงพูดจาฉาดฉานทำให้ปิยะถึงกับงงเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเด็กคนนี้พูดน้อยโดยเฉพาะเวลาอยู่กับเจ้าเขียวเจ้าเสียงมักจะเก็บตัวพยอมตกใจที่ได้ยินน้องชายพูดเช่นนั้นว่าจะไปนอนค้างบ้านครูตายตายจะไปนอนบ้านครูทำไมเสียงทำตัวไม่เคารพครูบาอาจารย์แบบนี้อย่าไปว่ากันเลยครับเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ว่าเด็กๆ เป็นลูกสมุนของผมกันทั้งนั้นผมชอบเล่นกับเด็กๆดีแล้วจะได้เป็นเพื่อนแก้เหงาแต่ว่าแม่ก็ป่วยอย่างนี้ไม่ต้องใช้เสียงทำอะไรหรอคราวนี้แม่ของเสียงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นมานานจนใครๆคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วเข้าใจว่ากินยาหมอนี้ก็คงจะหายมีวันนี้แหละที่มันปวดมากก็เลยให้ขาดโรงเรียนไปเถอะลูกไปเป็นเพื่อนครูพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้ามาระวังหน่อยใส่เบ็ดอย่าลงไปลึกนักเดี๋ยวตกน้ำเจ้าเสียงก็ไปเตรียมเบ็ดข้องจอบและตะเกียงชนิดส่องไฟจับกบจับปลาซึ่งเรียกกันว่าตะเกียงใต้ปลาเสียงส่งเสียงออกมาจากในครัวขออนุญาตพี่สาวว่าจะเอาหมกปลาซิวไปกินบ้านครูปิยะหมกปลาซิวเป็นอาหารที่ขึ้นหน้าขึ้นตาใครๆก็ทำกินได้ปลาซิวเป็นปลาตัวเล็กๆสดๆใส่เกลือและใบแมงลักใบแมงลักอีสานเรียกผักอีตู่แล้วก็ห่อด้วยใบตองสองชั้นยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆปล่อยให้ร้อนประอุจนสุกมีกลิ่นหอมหวานชวนน้ำลายไหลยิ่งนักพยอมอนุญาตแล้วก็บอกน้องชายว่าเอาไปเถอะเอาเหลือไว้ให้พี่หมกหนึ่งก็พอแม่กินข้าวไหมปิ้งปลาขาวนาร้อนๆเขานึ่งสุกใหม่ๆกินนะแม่นะแม่กินข้าวมากๆเดี๋ยวก็หายครับปิดเทอมนี้ผมไปจังหวัดจะซื้อยากินข้าวแซ่บมาฝากปิยะบำรุงขวัญคนไข้ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีอาการหนักหนาอะไรเป็นแต่ว่าขาดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยากินข้าวแซ่บที่เขาเสนอจะซื้อมาฝากก็คือยาเจริญอาหารนั่นเองก็มีอยู่3คนแม่ลูกนี่แหละครูเอ้ยแต่ก่อนก็มีไร่มีนาพอได้ข้าวกินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาต่อมาเอานาไปจำนองไว้กับลุงจานเกิ้นไม่มีเงินไปไถคืนที่นาก็เลยหลุดลอยไปตอนนี้ให้นางพยอมมันไปรับจ้างทำสิ้นปีเขาก็แบ่งข้าวให้กินแต่ก่อนนี้แม่ยังลุกได้ไปเป็นพอได้หากบหาปลามาเลี้ยงลูกแต่เดี๋ยวนี้ทั้งเจ็บทั้งป่วยลำบากลำบนอย่างที่เห็นนี่แหละครูคงไม่ถือสารังเกียจคนทุกคนยากแม่ขอฝากฝังไอ้เสียงน้อยเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ช่วยอบรมสั่งสอนให้เป็นพิเศษปิยะตอบว่าผมก็คนทุกคนยากคือกันนั่นแหละครับคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับพ่อใหญ่ปิยะหันไปทางหมอยาก็คือเท่าจำเท่าจำก็บอกว่าเออยามทุกยามยากก็ต้องช่วยเหลือเจือจานกันดูแลกันและกันไปตามมีตามเกิดได้ข่าวว่าครูขยันขันแข็งดีแท้เด็กเล็กเด็กน้อยทำการงานจนพ่อแม่ผู้ลางคนบ่นว่าใช้ลูกเขาขุดดินขุดหญ้าแต่พ่อก็ว่าดีอยู่รอกแต่คนบางคนมันไม่เข้าใจมันอาจเข้าใจครูผิดให้ครูหาทางทำความเข้าใจกับเขาด้วยหมอยาเตือนครูหนุ่มด้วยความหวังดีแล้วลงจากบ้านไปก่อนจะไปก็บอกคนป่วยว่ากินยาหมด2ขันนี่ก็หายหรอกแม่คำเอ้ยอีก 2-3 วันก็หายปิยะเอาเสียงนั่งซ้อนท้ายจักรยานไอ้โกรงออกสู่ที่พักผ่านหน้าบ้านครูใหญ่
ครูหนุ่มเห็นครูสาวกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ระเบียงบ้านเขาถีบจักรยานผ่านเลยไปเพราะไม่อยากจะให้ดวงดาวหรือครูใหญ่สังเกตเห็นแต่ดวงดาวก็ตาไวพอที่จะรู้ว่าผู้ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วคือปิยะเมื่อกลับมาถึงกระท่อมปิยะก่อไฟนึ่งข้าวเสียงเอามัดคันเบ็ดวางไว้ที่หน้ากระท่อมแล้วขุดดินใกล้ๆกับแปลงผักของปิยะหาไส้เดือนค่ะเมื่องัดก้อนดินขึ้นมาก็จะมีไส้เดือนขนาดต่างๆยั่วเยะให้เห็นเขาเลือกจับตัวขนาดกลางๆใส่ลงไปในกระป๋องนมเก่าๆเมื่อได้มากพอแล้วก็เอาจอบสับไส้เดือนเป็นท่อนละประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็เอาเบ็ดที่มีสายติดกับคันไม้ไผ่ที่มัดรวมกันอยู่นั้นมาเสียบไส้เดือนเบ็ด1คันต่อไส้เดือน1ท่อนพอเสียบเสร็จก็เอาสายเบ็ดเกี่ยวเข้ากับคันซึ่งเป็นส่วนปลายอ่อนโค้งเป็นรูปตัววอแหวนเมื่อทำอย่างนี้ครบหมดทั้ง50คันก็เอาส่วนโค้งของคันเบ็ดเกี่ยวเข้าในข้อศอกเดินลงสู่หนองมาว้อที่มีน้ำเอ่อขึ้นมาเกือบจะรดรั้วโรงเรียนเมื่อไปถึงชายน้ำเจ้าเสียงก็เลือกทำเลเหมาะๆที่คิดว่าปลาจะขึ้นมาหาอาหารเขาปลดสายเบ็ดออกมาโคนคันเบ็ดซึ่งเสียมให้แหลมก็ปักลงในดินให้แน่นปล่อยให้สายเบ็ดจุ่มลงในน้ำกะว่าไส้เดือนอยู่เหนือผิวดินประมาณ2นิ้วเขาปักเบ็ดห่างกันประมาณ3เมตรเบ็ด50คันกินระยะทางประมาณ150เมตรในบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็มีคนอื่นๆกำลังปักเบ็ดอยู่เช่นกันและที่ด้านอื่นๆของหนองน้ำก็มีคนกำลังปักเบ็ดอยู่หลายรายปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเสียงก็กลับขึ้นมาหาครูปิยะจัดการล้างมือล้างหน้าจนสะอาดเป็นไงเสียงได้แถวไหนล่ะอยู่หลังโรงเรียนนี่เองครับกินข้าวเสร็จไปยามเบ็ดด้วยกันนะครับครูคำว่ายามเบ็ดก็คือการไปตรวจดูว่ามีปลามากินเบ็ดหรือเปล่าถ้ามีก็ปลดออกแล้วเอาเหยื่อเสียบไว้อีกบางทีเหยื่อหลุดไปแต่ไม่มีปลาก็ต้องเอาเหยื่อเสียบไว้ใหม่เช่นกันหรือบางทีปลากินเข้าไปแล้วมันดิ้นหลุดไปหรือทำเอาสายเบ็ดขาดก็ต้องเอาคันใหม่ไปปักแทนที่เก่าการยามเบ็ดนิยมทำกันทุกชั่วโมงหรือถ้าปลากินเหยื่อดีๆก็อาจจะยามทีๆหรือเดินวนไปวนมาไม่ต้องขึ้นจากน้ำเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือตอนเช้าต้องไปยามคือไปตรวจดูอีกทีและไปกู้เบ็ดก็คือเก็บเบ็ดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมารวมทั้งปลาที่จะได้รับด้วยล้างมือหรือยังล่ะมาช่วยครูยกพาข้าวออกไปหน่อยพาข้าวหมายถึงพานหรือถาดใส่สำรับกับข้าวนี่เป็นวิถีชีวิตของเด็กอีสานที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอาจจะต่างโดยสิ้นเชิงกับเด็กในเมืองที่รอการดูแลจากพ่อแม่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเรื่องราวของครูบ้านนอกผ่านนวนิยายครูบ้านนอกของครูคำหมานคนไทยยังมีอะไรที่น่าสนใจรอคุณอยู่ค่ะชีวิตของครูปิยะที่นี่เพิ่งจะเริ่มต้นจะพบกับอะไรต่อไปติดตามได้ในตอนต่อไปตอนที่8ครูบ้านนอกผลงานของครูคำหมานคนไทยศิลปินมรดกอีสานขอบคุณเพลงประกอบนะคะทั้งจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกในเวอร์ชัน2521เวอร์ชัน2553และของวงองคาพยพที่เป็นเพลงจากการบรรเลงด้วยเสียงพินเสียงแคนแล้วก็เสียงโป่งลางซึ่งเอามาใช้ในการประกอบสร้างบรรยากาศให้เกิดอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง